งประจำวันจันทร์ที่18ธันวาคมพรุ่งนี้เป็นวันเสาร์นะครับเป็นวันที่ลอตเตอรี่ออกวันนี้จะดูทำนายดวงของท่านที่เกิดทั้ง7วันเน้นไปที่เรื่องของโชคลาภและสื่อนำโชคเริ่มต้นที่คุณผู้ชมที่เกิดวันอาทิตย์ครับดวงของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับได้ไพ่ผู้หญิงรูปหัวราชสีห์ไพ่แบบนี้มีดวงที่จะต้องเดินทางออกต่างจังหวัดหรือไปต่างประเทศไปทำงานหรือไปเยี่ยมญาติบางคนกำลังเตรียมตัวไปปฏิบัติธรรมยังวัดที่อยู่เชิงเขาหรือวัดที่อยู่บนเนินนะครับก็ขอให้อนุโมทนาสาธุหลายคนกำลังเตรียมการในการตรวจสุขภาพปลายปีบางคนกำลังไปดูสถานที่เพื่อเตรียมจัดงานสำคัญของครอบครัวระวังสุขภาพในช่วงปลายสัปดาห์จะไม่สบายด้วยอากาศโรคภูมิแพ้หอบหืดหายใจโรคประจำตัวกำเริบอาจจะไม่สบายถึง 3-4 วันทีเดียวความรักไม่คืบหน้าหมายความว่าถ้ามีแฟนอยู่เคยมีปัญหากันอย่างไรก็จะเกิดซ้ำซ้อนจำเจในปัญหาเดิมๆความรักของคนวันอาทิตย์ที่โสดยังไม่เหมาะไม่ใช่เวลาที่สมควรที่จะเปิดหัวใจรับใครการเงินยังมีรายรับอยู่นะครับแต่รายจ่ายมากทำให้เกิดความหนักใจในเรื่องหนี้สินงดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนะลองไปตรวจเช็คดูปลายปีพอดีมีการวางแผนการเดินทางด้วยเลขที่ถูกโฉลกคือเลข8และ4เป็นเลขถูกโฉลกเลขมงคลสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์คุณภาพดวงไม่เหมาะสำหรับการเสี่ยงโชคด้วยเงินก้อนใหญ่ๆนะครับแค่ซื้อติดปลายนวมหรือไม่ซื้อเลยก็ได้เช่นเดียวกันครับต่อไปคุณผู้ชมที่เกิดในวันจันทร์คนวันจันทร์เรื่องงานดีงานเยอะดีนะฮะพองานเยอะแบบนี้จะเกิดอาการค่อนข้างกึ่งกึ่งงอนงอนเครียดเครียดประชดประชันประชดประชันหัวหน้าบ้างประชดประชันลูกค้าบ้างถ้าประชดประชันลูกค้าก็เสียโอกาสในการขายไม่มีใครเอาชนะลูกค้าได้ไม่ได้แต่ความสะใจถ้าลูกค้าไม่ซื้อแปลว่าเราแพ้แต่ถ้าเรานิ่งแล้วก็สามารถสยบเขาได้นะฮะด้วยคำพูดหรือด้วยอารมณ์ที่เย็นก็แปลว่าเรายอมเพื่อชนะนั่นเองไม่มีใครเอาชนะลูกค้านะครับการที่เอาชนะลูกค้าได้คือการซื้อขายเกิดขึ้นโดยเราเป็นผู้ขายให้เขาการเงินยังงุนงิดใจเกี่ยวกับเรื่องของบัตรเครดิตเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินลูกหนี้เจ้าหนี้ต่างๆพวกนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ก็เกิดความวิตกกังวลแต่ข่าวดีในต้นปีหน้าหรือปลายปีนี้จะทำให้รู้ตัวว่ามีรายได้เพิ่มขึ้นปีหน้าคนวันจันทร์ขยันมีรายได้เพิ่มขึ้นจะมีคนมาหาในสัปดาห์หน้าอาจจะมาจากต่างประเทศหรือมาจากต่างจังหวัดมาคุยกันเรื่องงานมากินข้าวสังสรรค์กันนะครับผมถือว่าเป็นจังหวะที่ดีถ้าเขาไม่มาคุณก็ไปนั่นเองนะครับโชคลาภไม่เด่นอยากเล่นให้เล่นทะเบียนรถเลขที่ถูกโฉลกคือเลข9กับเลข5นะครับระวังฟันผุหรือว่าต้องไปกรอฟันเจ็บคอเสียเงินค่าซ่อมรถค่าซ่อมบำรุงบำรุงพอดูบิลแล้วทำไมมันแพงผิดปกติประมาณนั้นนะครับต่อไปคุณผู้ชมที่เกิดในวันอังคารครับสัปดาห์หน้านี้คนวันอังคารนะฮะค่อนข้างหงุดหงิดหัวใจเหลือเกินมันอัดอั้นมันดั้นอารมณ์ทางเพศมันกดดันถ้าอยู่ในวัยเจริญพันธุ์อาจนอกใจแฟนได้คนที่แฟนนอกใจก็จะประชดประชันแฟนคนวันจันทร์ที่มีแฟนอยู่แล้วจะมีคนเข้ามาเพิ่มจะมีการนัดกินข้าวนัดดินเนอร์นัดสังสรรค์นัดเจอกันนอกรอบแบบไม่เปิดเผยคนที่โสดจะมีคนที่มีเจ้าของมาจีบแล้วโกหกว่ากำลังเลิกหรือกำลังมีปัญหามดลูกของคนวันอังคาร
ระวังเจ็บป่วยนะครับคนวันอังคารจะได้ข่าวไม่ค่อยดีเกี่ยวกับเรื่องพ่อแม่ญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเจ็บป่วยหรือจากไปสัปดาห์นี้ค่าใช้จ่ายลุงลังรายจ่ายเยอะรายรับน้อยนะครับยกเว้นคนที่มีเงินเยอะๆก็ยังบ่นเลยว่าเงินมันพ่องมาเยอะเลยคนวันอังคารสัปดาห์นี้ต้องบอกว่ามีโชคนะฮะมีโชคเรื่องกรรมลมเรื่องเงินแล้วก็เรื่องอาหารการกินเลขที่ถูกโชว์คือเลข2เลข1และเลข6มีโอกาสถูกหวยนะครับลองดูให้ดีคุณผู้ชมที่เกิดในวันพุธครับคนวันพุธสัปดาห์นี้การงานเด่นนะครับคุยจบปิดสรุปจบงานขายได้เงินได้ออเดอร์ค้าขายดีมีกำไรการกู้เงินกับสถาบันการเงินหรือกู้กับตัวบุคคลก็ผ่านฉลุยการปรับโครงสร้างหนี้การคิดวางแผนเรื่องการเงินการเข้านัดหมายเจรจาสำคัญที่จะเปิดตัวสินค้าใหม่หรือสรุปงานเกี่ยวกับสินค้าและการเงินจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีความรักแปลว่าการให้อภัยแค่นั้นเองไม่มีอะไรถือว่าดี146เป็นเลขที่ถูกฉลกสำหรับท่านที่เกิดในวันพุธระวังกดไหลย้อนหรือน้ำในหูไม่เท่ากันต่อไปคุณผู้ชมที่เกิดในวันพฤหัสครับคนวันพฤหัสนะครับได้ไพ่อัศวินถือไม้เท้างานดีงานเด่นเป็นที่ต้องการของคนทั่วไปเพราะความสามารถได้โชว์ออฟนะครับได้มีงานใหม่ได้ข่าวดีจากงานต่างแดนต่างแดนแปลว่าอะไรต่างจังหวัดต่างประเทศงานข้ามบริษัทข้ามองค์กรข้ามฟิลข้ามสายงานได้รับมอบหมายงานสำคัญสำคัญเข้ามานะฮะอาจจะทำให้รู้สึกว่าโอ้โหงานก็เยอะอยู่แล้วยังมีงานเพิ่มเข้ามาอีกแต่ก็อยากทำเพราะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆความรักของคนวันพฤหัสในสัปดาห์นี้จะพากันไปเที่ยวคนรักไปเที่ยวร้านอาหารไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับไปเที่ยวต่างประเทศแล้วแต่วิถีชีวิตและกำลังทรัพย์ของแต่ละคนแต่ว่าได้ไปทำกิจการนอกบ้านร่วมกันอาจจะพาลูกไปด้วยกันยิ่งดีนะครับโชคลาภไม่ค่อยเด่นแต่ถ้าจะเสี่ยงนะครับก็มีเลข1เลข0และเลขทะเบียนรถค่อนข้างโดดเด่นสำหรับท่านที่เกิดในวันพฤหัสครับต่อไปคุณผู้ชมที่เกิดในวันศุกร์คนวันศุกร์สัปดาห์นี้การงานมีการขยายตัวด้วยลูกค้าบอกต่อใช้สินค้าของคุณซื้อบริการของคุณแล้วรู้สึกประทับใจก็เลยไปบอกต่อไปชวนพรรคพวกเพื่อนฝูงมาอุดหนุนคุณต่อเนื่องนะครับหลังนั้นทำให้คุณยิ้มแกล้มปีเลยเพราะว่างานค่อนข้างดีทำให้ได้เงินด้วยความรักของคนโสดหรือคนที่เป็นม่ายอันนี้ดีฮะเพราะพอใจพึงพอใจกับชีวิตในปัจจุบันนี้ยังไม่อยากมีใครให้ปลดหัวใจอยู่แบบนี้ไปก่อนถึงจะดีนะครับส่วนคนที่มีครอบครัวแล้วก็จะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องลูกให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการศึกษาอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ครอบครัวก็ปกติสุขดีต่อให้คนทะเลาะกันก็จะกลับมาคืนดีกันเลขที่ถูกโชว์สำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์8นะครับ8แล้วก็อะไรอีกเลขหนึ่ง10เป็นเลขถูกโชว์มีโอกาสมีโชคด้วยสำหรับท่านที่เกิดในวันศุกร์ซื้อลอตเตอรี่ติดไว้สักนิดหนึ่งก็ยังดีนะครับสุดท้ายคุณผู้ชมที่เกิดในวันเสาร์ครับคนวันเสาร์รู้สึกเคร่งเครียดนะฮะจริงจังกับการงานนะจริงจังกับการงานแล้วก็เวลาเสนออะไรเจ้านายไม่ค่อยเห็นด้วยระยะนี้ในทางกลับกันถ้าเข้าหาเจ้านายจะได้รับความเมตตาเข้าหาเจ้านายเข้าหาพ่อแม่พี่ป้าน้าอาจะได้รับความเมตตาเรื่องหน้าที่การงานเจ้านายจะไว้วางใจในความสามารถของคุณแต่คุณไม่พอใจกับรายได้ที่เจ้านายให้งานทำไมให้งานเราขนาดนี้เงินน่าจะได้ตามปริมาณงานด้วยยังไม่พอใจกับรายได้ของตัวเองเท่าไหร่นักแต่ก็ยังทำอะไรมากไปกว่านี้ไม่ได้
คล้ายๆกับไม่พอใจคนรักของตนเองคุณภาพของคนรักในสัปดาห์นี้ไม่ค่อยดีอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายหลายคนกำลังวางแผนที่จะกลับไปเยี่ยมครอบครัวของตนเองโดยไม่ต้องพาคนรักไปแต่อีกหลายคนก็จะพาคนรักไปแล้วก็ไปทะเลาะกันนะครับระวังปวดท้องเพราะอาหารเป็นพิษหรืออาหารไม่ค่อยย่อยมีดวงไปไหว้พระไปเที่ยวยังสถานที่ที่เป็นอุโบสถหรือเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับเลข5เลข4เป็นเลขมงคลของคนที่เกิดในวันเสาร์ไม่มีโชคเท่าไหร่นักแต่พอที่จะเสี่ยงติดปลายนวมไว้เล็กน้อยได้นะครับนี่คือดวงชะตาของคุณกับไพ่24ของผมอาจารย์นก24ดวงดาวในพราวพยากรณ์ครับ